ผลของวันนี้อย่างไม่เป็นทางการที่ผมรับทราบเมื่อเช้านี้เองก็ออกมาว่าที่ศูนย์ของทางกรมวิทย์นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สงขลายืนยันว่าไม่พบเลยทั้ง40ปรายคราวนี้เอาละสิครับอันแรกบอกว่าเจอทั้ง40อันนี้เอา4ี่มาตรวจเองไม่เจอทั้ง40มันตรงกันข้ามกันเลยเชา้านี้ทางท่านผู้บริหารตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีนะครับ ว่าการท่านาท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านอาธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบดีกรม,มวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นควรต้องกันทั้งหมดนะครับว่าแค่สองแลบไม่พอละจะต้องมีการส่งแลบที่เป็นกลางมากที่สุดก็คือจะเข้ามาที่ส่วนกลางก็คือใช้แลบของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นแลบอ้างอิงระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ยืนยัน จนกว่าเราจะมีการทวนสอบทุกกระบวนการตั้งแต่การเก็บตัวอย่างให้ใหม่เราจะไปทวนทั้งหมดเลยนะครับว่าถูกต้องอะไรแค่ไหนเพราะว่าการเก็บก็มีความสำคัญการขนส่งมาตอนนี้ต้องขนส่งไปถึงจากใต้มาถึงกรุงเทพก็ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้ห้องแลบที่เป็นห้องแล็บที่มีความเชี่ยวชาญเพราะทำงานมาตอนนี้ก็เกือบสี่หเดือนแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดละนั้นนําเรียนว่า40รายนี้ยังไม่มีการยืนยันในการที่จะประกาศผลนวันนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับว่าถ้าผลออกมาอย่างไรไม่มีการปกปิดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในยุคตอนนี้อย่างที่นําเรียนว่าการที่ท่านได้รับรู้ข้อมูลมากที่สุดในระดับของอำเภอในระดับของตําบลหรือหมู่บ้าน ก็ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยกันได้และทําให้ท่านได้รับรู้ว่าปัญหามาอยู่ที่ตรงไหนท่านเองในระดับของส่วนบุคคลจะช่วยทั้งจังหวัดจะช่วยทั้งประเทศชาติที่จะทําให้เราพ้นจากการติดเชื้อน,นี้ไปได้นําเรียนว่าส่วนวันเวลานั้นผมก็ได้เรียนถามนะครับจากท่านท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก็บอกว่าคงจะโดยเร็วนะครับเพราะว่ากระบวนการนี้จะต้องมีการเข้าไปดูนะครับว่าจะคัดกรองเออไปทันโทษครับจะต้องมีการเก็บใหม่คัดกรองไม่ต้องละต้องไปเก็บใหม่ยังไงถ้าตัวอย่างนั้นมีความน่าเชื่อถือสูงสุดวิธีการเก็บถูกต้องการขนส่งถูกต้องแล้วก็มาทําเพราะ40คนถ้ามาพร้อมๆกันก็ตรวจได้เร็วแต่ถ้ามากันคนละช่วงเวลาอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่ง ซึ่งนำเรียนว่าความถูกต้องมีความสําคัญสูงที่สุดนะตอนนี้นะครับที่เราจะได้วางมาตรการต่างๆนะครับ